ยามเช้าที่รีบเร่งของมนุษย์ทำงานทุกคนเริ่มอีกครั้งแล้วในวันนี้ท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆของบรรดาผู้คนมากหน้าหลายตาทุกระดับทุกชนชั้นที่ต่างก้าวสู่ความฝันและอนาคตของตนไม่ว่าฝันนั้นจะเล็กหรือใหญ่เพียงใดแต่สิ่งหนึ่งที่จะนำเราไปสู่ฝันได้ก็คือการได้ทำงานธรรมชาติของมนุษย์นั้นย่อมต้องการเสาะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ชีวิตดังนั้นภาพการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวจึงปรากฏให้เห็นอยู่เสมอก็เป็นธรรมดานะครับที่แรงงานไทยเนี่ยเราเนี่ยไปทำงานที่ต่างประเทศเพราะว่าเนื่องจากต่างประเทศมีค่าแรงสูงกว่าประเทศไทยในขณะเดียวกันในเมื่อแรงงานไทยทำงานต่างประเทศก็ต้องมีแรงงานจากประเทศที่มีค่าจ้างถูกกว่าประเทศไทยเช่นเพราะว่าเข้ามาทดแทนแรงงานไทยแดงเป็นอีกคนที่ในเช้าวันนี้เธอได้เตรียมพร้อมที่จะไปทำงานงานที่ถึงแม้ว่าจะสกปรกสุดเสี่ยงและสุดยากเข็ญในสายตาของใครๆแต่ก็ดีที่สุดในฐานะแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือเช่นเธอจะทำได้แดงทำงานเป็นคนทำความสะอาดอาชีพสุจริตที่เลี้ยงชีวิตเธอและครอบครัวแต่ยังมีเพื่อนร่วมฐานะแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่โชคร้ายเป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายต้องใช้ชีวิตอย่างยากเข็ญในซอกหลืบของสังคมในฐานะแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายต้องอยู่อย่างหวาดกลัวสารพัดแทบไม่มีทางเลือกอันใดสำหรับพวกเขาเลยแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอยู่ว่ากันตรงๆเลย10คน
ท่านก็มาขอโควต้าจ้าง10คนพร้อมนำบัญชีรายชื่อมานะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะส่งเข้ากรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานแล้วก็ผ่านไปยังสถานทูตพม่าแล้วก็ให้รัฐบาลพม่าอนุญาตกลับมาอนุมัติให้แรงงานของเขาเนี่ยทำงานในประเทศไทยได้ขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเมื่อทำพาสปอร์ตเสร็จเรียบร้อยทางหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองก็จะประทับตราวีซ่าให้2ปีนะครับพอประทับตราวีซ่าเสร็จคนงานก็จะต้องมาตรวจโรคกับทางโรงพยาบาลทางกระทรวงสาธารณสุขพอตรวจโรคเสร็จก็มาขอใบอนุญาตทำงานในขั้นตอนสุดท้ายภายหลังความอดทนและความพยายามอย่างไม่สิ้นสุดโอกาสของชีวิตก็มาถึงแดงแดงในวันนี้สีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มดวงตาเปรียบไปด้วยความหวังการทำงานในแต่ละวันหมายถึงการขยับเข้าใกล้อนาคตที่สดใสของแดงนั่นเองแดงเล่าให้เราฟังอย่างมีความสุขในชีวิตการทำงานทุกวันนี้เสร็จจากนี้เราไปไหนต่อก็ไปทำงานที่ตลาดทำที่ตลาดทำร้านไหนไปเตรียมของให้พี่อ้อมร้านพี่อ้อมขายน้ำพริกเหรอเตรียมของที่บ้านเตรียมยังไงเอาถ้วยออกเอาถาออกจัดวางถาให้เขาเหรอแล้วทำไมอีกเมื่อก่อนใบสมองคือเอามานึ่งข้าวแล้วก็มาช่วยขอขนมย่างเครื่องของใครนะขนมข้าวเหนียวเค็มข้าวขนมร้านที่ทำขนมหลังร้านป้าไหวอ่ะเหรออ๋อล้างจานให้ร้านนั้นด้วยเขาให้เท่าไหร่อ่ะ60 บาทน้ำเต้ยแล้ววันหนึ่งมีพี่อ้อมร้านหนึ่งร้านขนมแล้วร้านไหนอีกก็ร้านไส้อั่วร้านไส้อั่วเขาไม่ปวดเหรอแล้วตกลงมีกี่ร้านเนี่ยพร้อมตู้แฮงของครอบครัววันนี้ครอบครัวไม่มาก็จ่างแต่ว่าวันหนึ่งแต่ตัวเล็กก็วันหนึ่งได้กี่บาทได้ประมาณ200ก่อนถือไม่ประมาณก็ไม่ถือ300เด็กก็เท่ปลาข้าวของโมโหอะไรนะปลาข้าวหนีงามเพราะเด็กจะเล่นอ๋อเป็นเด็กก็อย่างนั้นแหละที่ลูกอยากเล่นแต่ส่วนใหญ่เขาก็มาจะเล่นกับเพื่อนเขาว่าไงบ้างไม่ได้เล่นเหมือนคนอื่นอย่างนี้เราบอกให้ว่าเราดูคนอื่นไม่ได้เพราะว่าเป็นลูกคนจนลูกติดตังก็เป็นแดงประเทศไทยถือได้ว่าเป็นบ้านหลังที่2ของเธอและการที่ประเทศไทยจะผนวกรวมเป็นประชาคมอาเซียนในเวลาต่อไปข้างหน้านั่นหมายถึงบ้านหลังนี้จะกว้างและใหญ่ขึ้นอีกมากจะนำมาซึ่งโอกาสอีกมากมายมาสู่ตัวแดงและเพื่อนๆแรงงานต่างด้าวที่มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ
ช่นทักษะด้านภาษาและการสื่อสารทักษะการฝึกฝีมือแรงงานทักษะการใช้ชีวิตประจำวันในประเทศไทยเป็นต้นอนาคตเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยคนต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยทุกคนเนี่ยนะครับควรจะได้รับการอบรมในเรื่องนี้เรื่องว่ากฎหมายเบื้องต้นของประเทศไทยมีอย่างไรบ้างคุณมาขับรถในประเทศไทยคุณต้องมีใบขับขี่นะไม่มีใบขับขี่ขับรถไม่ได้นะอะไรนะครับคุณจะมาทำงานประเทศไทยเวลาคุณใช้ชีวิตอยู่คุณต้องอยู่ในสังคมอย่างไรอย่างเช่นเวลาคุณนั่งรถหรือคุณเดินถนนเนี่ยคุณต้องไม่ทิ้งขยะที่ยาราดนะอะไรเงี้ยนะครับเขาต้องเรียนรู้ว่าต้องทำประเพณีของคนไทยนะครับและเรียนรู้กฎหมายไทยเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้าง